ทานไปแค่ประมาณ1ชั่วโมงระดับน้ำตาลในเลือดจะลดลงนะครับครับเครื่องพร้อมนะครับเลือดก็พร้อมแล้วนะครับระดับน้ำตาลในเลือดตอนนี้อยู่ที่138นะครับเวลาตอนนี้อยู่ที่14:18นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเมื่อผ่านไปครบ1ชั่วโมงแล้วระดับน้ำตาลในเลือดจะลดลงมากน้อยแค่ไหนครับหลังจากเราเจาะเลือดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองทานตัวนี้ดูนะครับ EV9 S Balance นะครับว่ามันจะลดระดับน้ำตาลในเลือดได้จริงไหมนะครับภายใน1ชั่วโมงตามที่เขาเคลมนะครับเขาให้ทาน 1-2 เม็ดผมจะทานสัก2เม็ดเลยแล้วกันเขาบอกว่ามันจะช่วยปรับสมดุลน้ำตาลในเลือดด้วยสารสกัดจากมะระขี้นกครับตอนนี้ก็ครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าระดับน้ำตาลในเลือดจะลดลงไหมนะครับหลังจากที่เราทานตัวผลิตภัณฑ์ EV9 S Balance สารสกัดจากมะระขี้นกตอนนี้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงมาเหลืออยู่ที่103นะครับเวลา14:33นะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับยืนยันได้เลยว่าทานแล้วระดับน้ำตาลในเลือดลดจริงๆนะครับภายใน1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไม่ทำให้เกิดอาการปวดหัวดีมากๆเลยนะครับอยากแนะนำให้สำหรับคนที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงนะครับเป็นผู้ป่วยเบาหวานสามารถที่จะหาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาทดลองทานได้นะครับการันตีได้เลยว่าเห็นผลจริงนะครับ